ไปติดตามภารกิจท่านนายกนะครับเศรษฐาทวีสินที่ไปประชุมเอเปคที่นครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาซึ่งจริงๆจะกลับในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเห็นภาพท่านเนี่ยถ่ายภาพหรือว่ามีคลิปนั่งทานข้าวร่วมกับผู้นำหลายชาติโดยเฉพาะภาพที่เป็นข่าวฮือฮาก็คือนั่งข้างโจไบเดนเลยแต่ว่าล่าสุดฮะมีภาพออกมาเพิ่มเติมแล้วนะครับก็คือคุณเศรษฐายืนคุยกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนครับคุยกันอย่างเป็นกันเองอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้เขาคุยกันเรื่องบอลจะคุยกันว่ายังไงลองไปฟังดูครับผมไม่ชอบ我手小抓篮球抓不住踢足球还行你要 soccer 我也喜欢也是足球吧 China beat Thailand in the night in the World Cup qualifying 知道吗前几天晚上是世界杯的预选赛中国战胜了泰国 in Thailand 没有事吗在泰国举行男足的比赛2-1但是我觉得侥幸成分大因为我现在对我们国家足球队呢我不敢肯定他们的这个水平I don't comment on the 有起伏有起伏 They vary 我现在从娃娃抓起นี่ฮะทางสีจิ้นผิงก็บอกว่าจีนโชคดีมากกว่าที่ชนะค่ะเพราะคนจีนก็ไม่ค่อยพอใจกับทีมจีนเท่าไหร่ฟอร์มไม่ค่อยดีเพราะจีนเนี่ยเขาโค้ชคนนี้นะเล่นนอกบ้านนี่แพ้ตลอดแต่มาชนะไทยนะครับคนของไทยเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าเล่นไม่ดีเลยนะครับเนี่ยฮะเป็นบทสนทนาของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพูดคุยยิ้มแย้มเป็นกันเองกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนครับคุยกันเรื่องฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เพิ่งจะเตะเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เราแพ้จีนไป1-2คุณเศรษฐากล่าวแสดงความยินดีกับจีนส่วนสีจิ้นผิงก็อวยพรขอให้ทีมไทยชนะและผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกเช่นกันการพูดคุยกันนี้ครับมีล่ามชาวจีนคอยช่วยแปลภาษาจากอังกฤษเป็นจีนและก็จากจีนเป็นอังกฤษให้กับคุณเศรษฐาฟังด้วยนะครับส่วนการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกบางช่วงคุณเศรษฐาก็กล่าวถ้อยแถลงหลายประเด็นอย่างเช่นกล่าวว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อระบบการค้าพหุภาคีและเอเปกเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและสงบสุขพร้อมชู3แนวทางในการดำเนินการก็คือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปิดการค้าและการลงทุนอย่างเติบโตและรุ่งเรืองเอเปกสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดกฎเกณฑ์โดยมีองค์การการค้าโลกและเสริมสร้างความเชื่อมโยงเพื่อเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นโดยไทยกำลังเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียและยังรวมนะได้ทั้งยังอนุมัติวีซ่าฟรีส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนความต่อเนื่องของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปกอีกด้วยสำหรับการประชุมที่สหรัฐถือว่าใกล้สิ้นสุดแล้วนะครับเพราะว่าท่านนายกเนี่ยจะเดินทางกลับไทยในวันพรุ่งนี้19พฤศจิกายนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลับพรุ่งนี้ก็จริงแต่ตามกำหนดการคุณเศรษฐาอยู่ไทยแค่ 3-4 วันเท่านั้นครับเพราะว่าท่านจะไปประชุมที่สิงคโปร์23แล้วก็24พฤศจิกายนต่อหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นว่าภารกิจก็แน่นเอียดเลยฮะคิวแน่นนะคะครับเดี๋ยวจะมีครม.สัญจรด้วยนะอ๋อนี่ภาพกับประธานาธิบดีสหรัฐอันนี้ภาพตั้งแต่คืนก่อนเซลฟี่เลยนะคะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย